ทธรูปองค์ใหญ่ที่ประดิษฐานอยู่บนเนินเขาคือหลวงพ่อทินประทานพรเป็นองค์พระที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดกาญจนบุรีสูง9วา9นิ้วในวัดถ้ำเสือตำบลท่าม่วงอำเภอท่าม่วงป้าบุภาอายุ70ปีลูกสาวคนโตของหลวงพ่อชื่นป้าสาธิโกอดีตเจ้าวาดวัดถ้ำเสือเล่าถึงที่มาของวัดแห่งนี้ว่าแต่ก่อนเป็นเพียงสำนักสงฆ์เล็กๆอยู่ภายในถ้ำอยู่มาวันหนึ่งหลวงพ่อได้นั่งสมาธิเกิดนิมิตเห็นวัดแห่งนี้รวมถึงแรงศรัทธาจากชาวบ้านจึงได้เริ่มก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2516เป็นป่าที่สมัยก่อนจะเป็นหลวงปู่สิงห์จะมาอยู่ก่อนนะคะหลวงปู่สิงห์มาอยู่ก่อนนี่ต่อมาหลวงปู่สิงห์มรณภาพแล้วหลวงพ่อชื่นก็เดินทางจากหลวงพ่ออย่าทุดงค่ะทุดงตอนทุดงมาเจอวัดถ้ำเสือค่ะสร้างทีแรกก็สร้างศาลาก่อนนะคะต่อมาถึงจะเป็นหลวงพ่อประธานพรก็ค่ะแล้วก็จะเป็นพระพาสมเด็จพระเทพเสด็จมานะคะนอกจากพระพุทธรูปองค์ใหญ่แล้วยังมีพระเจดีย์เกศแก้วปราสาทเป็นเจดีย์ทรงแปดเหลี่ยมสูง75เมตรมีทั้งหมด9ชั้นก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2527ใช้เวลาก่อสร้างกว่า7ปีชั้นบนสุดของเจดีย์มีพระบรมสารีริกธาตุบรรจุอยู่อีกทั้งยังเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ที่สวยงามแบบ360องศาส่วนที่เห็นนี่นะครับคือบ่อน้ำธรรมชาติซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์มีน้ำอยู่ในบ่อตลอดทั้งปีใครที่มาแล้วจะต้องมาตักมาดื่มหรือพรมศีรษะเพื่อความสิริมงคลโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานกาญจนบุรีได้โปรโมทให้วัดถ้ำเสือแห่งนี้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดปีหนึ่งเนี่ยมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวมากราบขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่เยอะมากนะครับเนื่องจากว่าหลายๆท่านมากราบแล้วนะครับมาขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วเนี่ยปรากฏว่าได้รับความสำเร็จประสบความสำเร็จนะครับแล้วก็ชักชวนกันมาจำนวนเยอะครับผมปีหนึ่งถ้ามีคนมาท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบุรีก็6ล้านกว่าคนนะครับซึ่งถ้ามาที่นี่ผมก็คาดว่าจำนวนไม่น่าต่ำกว่า 10%การจะขึ้นไปสักการะหลวงพ่อทินประธานพรมีอยู่2วิธีคือเดินขึ้นบันได3สายแก้วเงินทองที่มีความสูงถึง157ขั้นหรือขึ้นด้วยรถรางไฟฟ้าซึ่งทางวัดจัดเตรียมไว้บริการกับนักท่องเที่ยวปัจจุบันวัดถ้ำเสือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติต่างเดินทางมาสักการะบูชาตลอดทั้งปีสามารถคุ้มทรงธรรมสำนักข่าวไทยสมทรายงาน